สวัสดีครับผมโอจากช่อง Living Something วันนี้จะมาแนะนำเหยื่อกรองน้ำดื่มจาก Stabil Eltron รุ่น Flow ที่สามารถกรองน้ำประปาให้กลายเป็นน้ำดื่มได้ง่ายใน3นาทีสะอาดสะดวกปลอดภัยรวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายโดยที่เราไม่ต้องซื้อน้ำจากภายนอกอีกด้วยหลายๆท่านกังวลใจว่าการติดตั้งเครื่องกรองน้ำสักเครื่องเนี่ยเราก็ต้องลงทุนในการซื้อเครื่องเนี่ยด้วยมูลค่าที่สูงรวมถึงอาจจะไม่มีพื้นที่เพียงพอในการจัดเก็บเครื่องกรองน้ำการที่เราเลือกใช้เหยื่อกรองน้ำดื่มขนาดเล็กกระทะรัดแบบนี้นะครับก็สามารถที่ตอบโจทย์การใช้งานได้ดีเช่นเดียวกันที่สำคัญนะครับข้อดีของเขาคือเราสามารถพกพาไปใช้ในที่ต่างๆได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศที่ทำงานของเราหรือว่าเวลาไปพักที่โรงแรมไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับเราก็สามารถใช้เหยื่อกรองน้ำดื่มนี้กรองน้ำดื่มได้เช่นเดียวกันคราวนี้เรามาดูนะครับว่าเหยื่อกรองน้ำดื่มรุ่น Flow ของ Stabil Eltron มีข้อดีอะไรบ้างรุ่นนี้เป็นขนาดความจุของตัวเหยือกเนี่ย1ลิตรที่เราเห็นนะครับพลาสติกเนี่ยจะเป็นพลาสติกสีใสทำให้เราเห็นรายละเอียดในส่วนของน้ำดื่มได้อย่างชัดเจนแล้วก็รุ่นนี้มาพร้อมกับในส่วนของตัวไส้กรองนะครับที่เรียกว่า UF หรือ Ultra Filtration ที่มีความละเอียดของการกรองได้ถึง 0.01 ไมครอนและรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับระบบในการแจ้งเตือนนะครับวันหมดอายุของตัวไส้กรองที่เรียกว่า Smart Lifetime นะครับจะเป็นระบบดิจิตอลนะครับก็จะมีตัวเลขลดลงนะครับจาก70จนถึง0ก็เป็นการแจ้งเตือนว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนในส่วนของไส้กรองได้แล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเมื่อแกะออกมาแล้วก็จะมีคู่มือต่างๆนะครับรวมถึงในส่วนของไส้กรองไส้กรองที่เราเห็นนะครับจะเป็นไส้กรองแบบ1ไส้กรองแต่สามารถกรองได้ทั้งหมด5ขั้นตอนนะครับซึ่งระบบในการกรองตัวนี้เนี่ยไม่ต้องใช้ในส่วนของไฟฟ้าไม่ต้องใช้ในส่วนแรงดันน้ำและเป็นการกรองแบบจากบนลงล่างนะครับด้านบนก็จะเป็นวัสดุในการกรองที่แบบหยาบหน่อยด้านล่างก็จะเป็นวัสดุการกรองที่ละเอียดที่สุดนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าในแต่ละชั้นมีวัสดุในการกรองอะไรกันบ้างชั้นที่1จะเป็นไมโครเน็ตตัวนี้จะกรองในส่วนของเศษตะกอนเศษฝุ่นผงต่างๆที่มากับน้ำประปาชั้นที่2จะเป็นไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซินชั้นนี้นะครับจะช่วยในการกรองในส่วนของโลหะหนักต่างๆปลอตะกั่วแคดเมียมที่ปะปนไปในน้ำรวมถึงเขายังปรับในส่วนของความกระด้างของน้ำหรือลดความกระด้างของน้ำเนื่องจากน้ำนะครับจะมีในส่วนของหินปูนมีแคลเซียมแมกนีเซียมที่ปะปนมาตัวนี้ทำให้รสชาติของน้ำดีขึ้นชั้นที่3จะเป็น Silver Activated Carbon ตัวนี้นะครับจะช่วยในการกรองในเรื่องของกลิ่นแล้วก็สิ่งที่เราไม่พึงประสงค์ในน้ำนะครับแล้วก็ในส่วนของคลอรีนต่างๆที่ปะปนมาในน้ำรวมถึงการที่เขาใส่ตัว Silver หรือว่าแร่เงินเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะช่วยในการยับยั้งการเจริญตัวของเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อโรคต่างๆนะครับเป็นการรักษาสภาพในส่วนของไส้กรองแล้วก็ในส่วนของน้ำที่อยู่ในเหยือกกรองน้ำดื่มของเราเนี่ยให้มีคุณภาพนะครับชั้นที่4นะครับจะเป็นไมโครเน็ตตัวนี้จะเป็นการกรองแบบละเอียดอีกชั้นนึงนะครับก็คือเผื่อมีสิ่งสกปรกต่างๆปะปนเข้ามาและชั้นที่5ครับเป็นชั้นที่เรียกว่าเป็นพระเอกเลยนะครับคือชั้น Ultra Filtration หรือว่า UF ที่มีความละเอียดของไส้กรองเนี่ย 0.01 ไมครอนตัวนี้จะใช้ในการกรองในส่วนของเชื้อแบคทีเรียต่างๆเชื้อโรคต่างๆนะครับออกไปจากน้ำของเราทำให้น้ำของเรามีคุณภาพเพียงพอในการดื่มนะครับก็เรียกได้ว่าครบถ้วนสมบูรณ์นะครับทั้ง5ขั้นตอนสำหรับการใช้งานครั้งแรกของ Flow Pitcher ของ Stabil Eltron นะครับเมื่อเราเปิดกล่องมาเนี่ยก็จะมีในส่วนของวิธีการติดตั้งนะครับแล้วก็ในส่วนของไส้กรองการใช้งานครั้งแรกเนี่ยเราต้องแช่ไส้กรอง10นาทีในน้ำสะอาดธรรมดานะครับถ้าเรามีแก้วเราก็แช่ใส่แก้วก็ได้นะแต่ครั้งนี้เนี่ยผมมีในส่วนของตัวเหยือกอยู่แล้วยังไงเราก็ต้องล้างเพราะฉะนั้นเราจะใช้เหยือกนี่แหละในการแช่ในส่วนของไส้กรองไปเลยนะครับถ้ามันลอยนะครับเราก็กดลงไปนิดนึงพอครบ10นาทีนะครับเราก็นำออกมาผ่านน้ำอีก10วินะครับอันนี้เราก็ดึงออกมาได้เลยนะครับเราก็มาทำความสะอาดในส่วนของเหยือกต่างๆแนะนำให้ทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดธรรมดานะครับไม่ให้ใช้ในส่วนน้ำยาล้างจานเพราะว่าจะมีสารตกค้างเกิดขึ้นได้นะครับเรียบร้อยคราวนี้เราก็ใส่ในส่วนของไส้กรองกลับเข้าไปในเหยือกกรองน้ำของเราเลยนะครับแล้วก็ปิดฝาเติมน้ำลงไปครับผมเหยือกแรกเนี่ยเราใช้ในการกรองน้ำเรียบร้อยแล้วเราจะต้องทิ้งน้ำในเหยือกทิ้งไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าอาจจะมีในส่วนของผงคาร์บอนด้านในนะครับหรือว่าสิ่งสกปรกหรือเป็นเศษฝุ่นเนี่ยลงเหลืออยู่นะครับเพราะฉะนั้นเหยือกแรกก็กรองแล้วก็ทิ้งน้ำนี้ไปหลังจากนั้นเราก็เติมน้ำเหยือกที่2
ำหรับน้ำเหยือก2เนี่ยเมื่อกรองได้แล้วก็สามารถดื่มได้เลยนะครับอันนี้ก็คือมีคุณภาพเพียงพอในการดื่มได้แล้วสำหรับการใช้งานครั้งแรกนะครับเราจะต้องทำการกดในส่วนของ Smart Life Time ตรงนี้นะครับกด1ครั้งเนี่ยเขาจะโชว์ตัวเลข70คือเริ่มนับวันนะครับในการนับภายหลังของอายุการใช้งานของไส้กรองเป็น70วันตัวเลขนี้จะลดลงเรื่อยๆนะครับจนถึง0เมื่อถึง0เนี่ยก็ได้เวลาที่จะต้องทำการเปลี่ยนไส้กรองไส้ใหม่นะครับโดยการเปลี่ยนไส้กรองไส้ใหม่เนี่ยเราจะใช้วิธีการเดิมก็คือว่าต้องแช่ในไส้กรองใหม่ไว้ในน้ำ10นาทีแล้วก็ผ่านน้ำอีก10วิหลังจากนั้นก็เอาไส้กรองเนี่ยกลับมาใส่ในส่วนของตัวเหยื่อกรองน้ำเหมือนเดิมนะครับแล้วเมื่อใส่ไปแล้วเนี่ยเราจะต้องทำการเซตค่าในส่วนของการนับจำนวนวันเนี่ยโดยการกดไปที่ปุ่มสตาร์ทค้างไว้5วินาทีนะครับจะมีตัวเลข70กระพริบอยู่นะครับให้กดสตาร์ทอีก1ครั้งครับตัวเลข70จะอยู่คงที่นะครับอันนี้คือการเป็นการเริ่มนับจำนวนอายุของตัวไส้กรองใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งไส้กรองเนี่ยสามารถกรองได้เป็นจำนวนวันคือ70วันหรือว่า840ลิตรนั่นเองเมื่อกรองได้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดื่มน้ำที่ได้จากการกรองดูนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการกรองน้ำประปาให้กลายเป็นน้ำดื่มได้นะครับสะอาดสะดวกง่ายแล้วก็สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการไม่ต้องไปซื้อน้ำจากด้านนอกได้ด้วยนะครับสำหรับเครื่องกรองน้ำดื่มของ Stabil Elton รุ่น Flow ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับราคา 1,290 บาทและเมื่อไส้กรองหมดอายุแล้วนะครับสามารถเลือกซื้อไส้กรองมาเปลี่ยนเพิ่มเติมได้โดยราคาไส้กรองอยู่ที่690บาทซึ่งจะได้ไส้กรองมาทั้งหมด2ชุดด้วยกันนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่จะให้คุณผู้ชมเลือกซื้อในส่วนของอุปกรณ์ในการกรองน้ำดื่มต่างๆหรือว่าเครื่องกรองน้ำดื่มต่างๆนะครับที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณผู้ชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมโอจากช่อง Living Something ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ